สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบว่า1วันทำอะไรบ้างของแบบลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะแบบเกษตรกรอะไรประมาณนี้นะคะก็หรืออย่าลืมอ่านข้อความที่เราได้เขียนไว้นะคะว่าเวลาไหนทำอะไรบ้างก็อย่าลืมอ่านกันนะคะก็ตอนนี้เราก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เราจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำค่ะหลังจากที่เรามาเข้าห้องน้ำนะคะเราก็จะต้องเข้าส้วมก่อนเลยเพราะว่าตื่นมาปุ๊บก็จะฉี่ปั๊บเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อาบน้ำแบบใช้ขันตักน้ำได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็แปรงฟันให้สะอาดนะคะแล้วก็ขึ้นมาชั้นบนนะคะก็ปิดม่านได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาเราแต่งตัวมันจะได้คนอื่นจะได้ไม่เห็นนะคะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการไปทำไร่นะคะแล้วก็แต่งหน้าสักนิดนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้อาหารกับน้องๆ น้องหมูน้องไก่แล้วก็น้องแพะน้องวัวแต่ในนี้อาจจะไม่มีแพะนะคะเพราะว่าแพะมันให้อาหารยากมากมันไม่ยอมอยู่นิ่งๆนะคะต่อไปเราก็จะมาทำกับข้าวเพื่อที่จะมารับประทานค่ะแล้วก็จะมีนั่งบนแคร่ด้วยนะคะแล้วก็มีผ้านะคะต่อไปนะคะเราจะมาซักผ้าค่ะซักผ้าก็ใช้มือขยี้แล้วหลังจากนั้นก็ตากผ้านะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมานั่งทำงาน YouTube หรือไม่ก็ขายของออนไลน์นะคะและหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดภายในห้องของเราแล้วก็หยิบเงินจากลิ้นชักเพื่อที่จะไปซื้อของกันนะคะอาจจะอยู่ไกลแล้วก็ใช้เวลาจำนวนหลายชั่วโมงอยู่นะคะเพราะว่านี่มันเป็นบ้านนอกอาจจะต้องอยู่ห่างกับพวกร้านขายของนะคะนี่น่าจะใช้เวลา30กว่านาทีก็คือครึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็มาถึงแล้วก็ประมาณนี้นะก็มาถึงที่เป้าหมายที่เราจะมาซื้อของค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากลับบ้านและตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพอถึงนะคะก็ให้เราจอดจักรยานไว้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็เอาเงินทอนไปใส่ไว้นะคะใส่ไว้ในลิ้นชักหลังจากนั้นก็เล่นโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เก็บผ้าที่เราได้ตากไว้หลังจากนั้นก็มาอาบน้ำในห้องน้ำอีกรอบนึงค่ะทำกับข้าวมือนี้จะเป็นข้าวต้มนะทำข้าวต้มแต่ได้กินไก่อันนี้ก็ไม่เอานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไก่เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรคอกใช่ไหมหรือคอกหรืออะไรที่มันจะเป็นเอาไว้ให้ไก่อยู่อะค่ะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาชั้นบนนะคะแล้วเราก็ปิดผ้าม่านได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะนอนแล้วจะได้เป็นแบบส่วนตัวหลังจากนั้นเราก็ต้องเขียนเกษตรกรได้รับรายจ่ายหลังจากนั้นนะคะเราก็มานั่งดูทีวีซึ่งนี่ก็จะเป็นละครแบบน้ำเน่าหน่อยนะคะตอนจบก็จะเศร้ามากบ๊ายบายค่ะทุกคน